บรรยากาศฤดูใบไม้ร่นที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับชายแดนประเทศเยอรมันลงไปใต้อีกประมาณ130กิโลเมตรก็ติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านได้ยินเสียงนกเสียงกาแบบนี้ตรงนั้นไกลแหละความหนาวความหนาวเข้ามาแทนทีเข้ามาแทนทีความอบอุ่นแสงแดดต่อจากนี้ไปกลางเว้นจะหน่อยลงตอนนี้หกโมงยังหกโมงยังยังมีแสงอยู่อีกประมาณ20นาทีนี่มืดตึ๊บบรรดานกฤดูฮอนก็เคลื่อนย้ายลงไปทางทิศใต้อยู่ทางส่วนหลายก็แม่นไปทางแอฟริกาทวีปแอฟริกาบินข้ามทะเลไปพักเซาอยู่เขตแอฟริกาเหนือหลังจากนั้นก็ลงไปแอฟริกากลางแถวเขตประเทศเคนยาเขตนั้นฟุงกากำลังซอกบอนผักจะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของความเยือกเย็นมหูมีอย่างเพิ่มพักเป็นปีนะครับตอนนี้เขตเมืองสตราสบูร์กและเขตบารังไล่เมืองอยู่จะได้ประกาศเคอร์ฟิวนับแต่เที่ยงคืนของมื้อนี้เป็นต้นไปจำนวนใช้เวลาประกาศเคอร์ฟิวหรือสภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกับประมาณ6อาทิตย์ก็ฮอดประมาณอาทิตย์ทำอิฐของเดือน12ฉะนั้นตามงานฮิตของประเพณีเมืองนี้เมืองสตราสบูร์กเป็นที่ขึ้นชื่อกันก็เป็นตลาดนัดโนเอลหรือว่าตลาดคริสต์มาสถือว่าฉลองกันทำกันมาได้หลายร้อยปีละอาจจะเป็นปีพิเศษปีนี้จะบ่ได้จัดงานและนอกนั้นก็มีสภาวะเคอร์ฟิวหรือว่าสภาวะฉุกเฉินนับแต่เที่ยงคืนมื้อนี้สำหรับนครปารีสและเมืองใหญ่ๆตัวอย่างเมืองลียงเมืองนอตเมืองมักใส่ก็เริ่มกันมาได้อาทิตย์หนึ่งละเป็นใดๆก็ขอให้ทุกคนทุกครอบครัวอยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุขสิ่งใดที่มันเร่งรีบมันหนักมันหนากะบ่ให้พากันไปหามว่ากันคึดให้อยู่ดีมีแฮงรักษาเนื้อรักษาตัวอาภาพความเยือกเย็นเมฆหมอกมื้อนี้ฝนผู้มักเลาะป่ากะไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บหมากไม
มาจกกินกันอยู่ทันมีฝุ่นเป็ดนำเป็นต้นเปื่อยต้นกาบลอกถ้าเพิ่นบ่ตัดนี่โอ้ยสูงใหญ่สูงใหญ่ได้ใจแท้ๆใบนี้สนิทเลยมีฝูงนกเป็ดน้ำฝูงหนึ่งสองสี่หกเจ็ดตัวล่องลอยไปตังน้ำทีละยะนี่โรงเรียนพักกันเลยสงบบ่มีรถบ่มีจักรยานหลายแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐที่จะประกาศคือฟิวนับแต่เที่ยงคืนก็เลยเฮ็ดให้บรรยากาศรวมทั้งอากาศเย็นเลยเฮ็ดให้มีคนมาย่างหน่อยฝนเลยเป็นใดก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพอยู่ดีมีแรงBonjour à tout le monde, bonsoir plutôt. Bonnes vacances à nos jeunes et sourdi à tout le monde. Soyons prudents et faisons attention avec l'événement sanitaire dit COVID-19. Sourdi, bonne chance à vous tous. Be happiness.